น้องทีชื่อน้องทีเรียกน้องทีก่อนน้องทีนี่พี่ดีๆอ่ะเรียกพี่ทีหนูชื่ออะไรชื่อเด็กหญิงดีดีพลันทีเอาใหม่ก็เอาชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นน้องดีดีค่ะน้องดีดีอันนี้พี่ทีได้ไหมคะโอเคจับมือก่อนขอหอมแก้มหน่อยขอหอมแก้มอ่ะหอมแก้มหอมแก้มพี่ทีมั่งหอมแก้มพี่ทีด้วยหอมหน่อยทำไมต้องเช็ดปากอ่ะโอ้ยโอ้ยหอมแขนได้ไหมโอเคไปต่อนะครับคืออะไรขอทำเฟรมขอทำเฟรมจะไปขายสลับไปโอเคจะทำเฟรมไม่เอาแน่กดหรือยังตอนนี้มันกล้องมันไม่มีเฟรมอยู่ไงจะขอให้หนูทำเฟรมไงเอาหนูว่าทำเฟรมเลยดิหนูว่าทำเฟรมที่เมื่อกี้เนี้ยเร็วเราจะได้ทำโอเคไม่ใช่ให้ฟ้าไงก็สลับฟ้าไงเออฟ้าก็สแนปไปเร็วอย่าช้าโอ้โหสาวว่าทำตามคำบอกโอเคเอาเด็กเป็นหลักเอา subject เป็นหลักไม่เอาพี่หนุ่มนะครับเสียงพี่หนุ่มไปดีๆพร้อมไหมคะพร้อมเล็กชื่ออะไรคะพูดชื่อเล่นนะปูเปรี้ยวเปรี้ยวนะพระเอกชื่ออะไรออโต้ออโต้ออโต้เดี๋ยวนะออโต้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 มานี่ออโต้มานี่ออโต้ออโต้นี้นี่โหมาเลยออโต้เอากระเป๋าออกออโต้ครับกระเป๋าวางโอแค่นั้นแหละไม่ต้องไปไหนหรอกฮูโอเครีบซ้ายเอาเอวดันขึ้นอีกออกไปเอาเอวดันออกไปเออเอาโอเคจับทีนี้จับนะครับจับเสานะครับจับเสาอันนี้คือบีบเสาอันนี้คืออะไรเกาะเสาแค่เกาะมันไว้นะครับเกาะประคองนะโอเคอันนี้บีบเสาอันนี้คืออะไรคะแค่เกาะมันไว้เฉยไม่ต้องแน่นปล่อยได้ค่ะหลวมๆนะครับดีดีชื่ออะไรนะลืมละใจดีโอเคนี่คือบีบนี่คือบีบนะคะอันนี้คือฉันทำอะไรเธออยู่เนี่ยตอนเนี้ยโอเคทำแค่นี้พอเนี่ยมาแค่เอวแค่เอวแค่เอวไปแค่เอวโอเคหนูรู้สึกถึงเสาไหมคะรู้สึกมันเป็นยังไงแค่จับไอ้สุดยอดแล้วได้เพื่อนแล้วพูดแล้วพระเอกเป็นไงครับรู้สึกยังไงเนี่ยรู้สึกยังไงครับอย่างนี้นี่คือบีบอันนี้รู้สึกไงคะจับเฉยเราแค่ไหนลองบีบเสาสินี่คือบีบเนาะมันแน่นเนาะลองจับหน่อยสิลองบีบแขนสิจับแขนโอเคเอาแค่จับพออยู่นะครับโอเคนะครับผู้ใหญ่อย่าให้เด็กต้องหันไปหานะครับอย่าดึงดูดความสนใจนะครับมองพี่ครับมองเลยมองพี่ทีเลยพูดภาษามนุษย์แล้วไม่มองมองไม่ถูกภาษาสัตว์ปะโถโอเคข้อเท้ารู้จักข้อเท้าไหมคะข้อไก่เท้าชิดเท้าหนูชิดลูกหัวเข่าชิดไอ้รู้สึกยังไงแน่นหรือนุ่มนุ่มหรือแน่นแน่นแน่นต้องหอมแก้มสักทีนึงนะหัวชนเลยแน่นอ่ะข้อเท้าแยกค่ะถามว่าแน่นหรือนุ่มนุ่มนุ่มโอเคข้อเท้าชิดครับหัวเข่าชิดชมิบดาร์ทคืออะไร ชมิบดาร์ทคืออะไรเวลาหนูเบ่งเบ่งไหมคะเบ่งเวลาเบ่งให้บึออกคือเบ่งอันนี้คืออั้นขมิบก้นนั่นเองโอเคไหมคะขมิบก้นดูสิจับแล้วดึงเอามือจับก้นเป็นยังไงลองจับดูครับขมิบก้นแล้วเป็นไงเอามือจับดูเอามือจับได้เลยครับเอามือจับก้นดูมันแน่นแน่นหรือแข็งครับจับเลยครับจับเลยจับเคลื่อนตัวเองสิคะหนูจับดูจับดูเอกจับดูครับแน่นหรือเปล่าขมิบก้นแน่นแน่นนะโอเคเอามือจับเสาต่อโอเคผู้ใหญ่รอเด็กนะให้เด็กเขาจับได้นะครับคุณแม่โอเคอยู่นะฮะเห็นไหมไม่ได้รีบอะไรเลยเห็นไหมครับ
5 4 3 2หายใจออกท้องแฟบไปแฟบเลยเข่าต้องชิดนะครับเท้าชิดไว้เออแฟบแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงครับแฟบเป็นยังไงครับตอบมานี่มาพี่นี่มายืนนี่เลยมาเลยครับเออฮ่าจับโต๊ะครับจับโต๊ะพออยู่พอโอเคหายใจออกท้องแฟบรู้สึกยังไงครับไปเลยครับหายใจออกครับปึ๊บมันเป็นไงไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกนะโอเคนะเอามือบีบจมูกดูสิปึ๊บรู้สึกไหมรู้สึกยังไงต่อโป๊ะเออถูกต้องไงเอาล่ะจับไว้ครับต้องหันมามองฟังตามเสียงนะครับหายใจออกหมดท้องเลยครับปื๊ดปุ๊บจนท้องมันยุบครับให้มันตึงเสร็จปุ๊บหายใจเข้าอกยืดตัวตรงสปริงฝ่าเท้าไปสปริงสปริงปุ๊บ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 เร็ว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 เท้าตึงเท้าตึงเท้าชิด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 ไว้สปริงอย่างเดียวไอ้สองเท้าดิไปที่เท้าน้องสิครับโอ้โหทั้งภาพเออไปสปริงไปสปริงไปไปสุดไปสุดบอกแล้วทำเฟรมไม่ได้ถ้าเป็นทำผมนี่ผมทำเฟรมอย่างนี้เลยครับผมจะมาอย่างนี้เลยนี่ฝ่าเท้าว่ะไปเร็วๆ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 ไป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 พอครับแม่เหนื่อยไหมเห็นไหมปวดไหมเจ็บไหมครับเห็นไหมครับคนละเรื่องเลยเห็นไหมฮะคนละโลกเลยเห็นไหมครับของนี่ของเด็กไม่ของผู้ใหญ่ยังไปต่อได้นะโอเคหนูทำอะไรถ่ายอยู่ใช่ไหมโอเคใจดีเนี่ย5 4 3 2หายใจออกท้องแฟบครับปื๊ดหายใจออกปื๊ดหายใจออกไม่หายใจเข้าหายใจเข้าอกยืดตัวตรงขมิบก้นขบกรามเล็กน้อยแล้วหยุดอากาศครับหยุดหายใจเสร็จปุ๊บสปริงครับไปปั๊บๆๆๆๆๆๆห้ามหายใจห้ามหายใจห้ามหายใจสปริงไปห้ามงอเข่าโอ้โหมันเก่งจังเลยห้ามงอเข่าห้ามงอเข่าสปริงไปหยุดหายใจไว้ไป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 เร็วไป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 เร็วกว่านี้อย่าช้าเร็วกว่านี้ห้ามงอเข่าหยุดหายใจดีดีมากครับหายใจไว้ลูกดีครับใครเสร็จแล้วหายใจไว้โชคไว้ครับดีอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับเฮ้ย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 โอเคไหมเฮ้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเอาล่ะถามว่าสนุกไหมคะสนุกอย่างเดียวเลยสนุกเนาะสนุกนะครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย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 นะครับเหนื่อยนะเหนื่อยอยู่นะใจดีเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยเฮ้ยแล้วเห็นสนุกอ่ะแต่เหนื่อยไงแต่เหนื่อยพระเอกพระเอกชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วออโต้เหนื่อยกับสนุกอันไหนมากกว่ากันสนุกสนุกมากกว่าถามว่าเหนื่อยไหมครับเหนื่อยเหนื่อยด้วยสนุกด้วยนะครับถามว่ารู้สึกเป็นไงครับรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอเคนะเหนื่อย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 อยู่นะตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับเฮ้ยก็ดีขึ้นแสดงว่าเอาตอนไหนมาตอบที่ว่าเหนื่อยเมื่อกี้เหนื่อยแต่ตอนนี้เบาเหนื่อยคุณแม่ครับเจ็บกับปวดมีไหมเบาหรือแน่นชัวนะแสดงว่าตามหนูอ่ะสบายเออแต่ถ้าคิดเองอาจจะหนักเข้าใจนะฉะนั้นแสดงว่าการที่เราเขย่าเมื่อสักครู่นี้ครับขนาดเขย่าเล่นๆไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่รู้สึกอะไรถึงจุดที่เราระแวงหรือระวังเลยเห็นไหมครับชัดเจนเนาะโอเคทีนี้ตัวเล็กลูกใจดีฟังให้ดีถ้าเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกยักษ์หนึ่งรู้จักยักษ์ไหมคะลูกทำหน้ายักษ์หน่อยยักษ์ทำหน้าไงมีเขี้ยวไหมทำเขี้ยวยักษ์หน่อยทำเขี้ยวเอามือทำยักษ์เขี้ยวนั่นแหละจริงเข้าไปเมื่อกี้ยักษ์หนึ่งเราจะทำยักษ์สองยักษ์สองเนี่ยครับไม่เกาะทำอะไรก็ได้
ให้อยู่ในแนวดิ่งหรือแนวตั้งเท่านั้นโอเคไหมครับ5 4 3 2ไม่มีอะไรเลยเขย่าอย่างเดียวครับปุ๊บๆไปปุ๊บๆๆไม่จับ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 เกาะไม่ได้นะมันตุบตับ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 ได้นะมันอย่างเงี้ยเนาะหัวใจเราไม่เห็นมันนะใจดีเห็นหัวใจไหมเห็นยังไงหนูเห็นมันเหรอลูกเห็นมันด้วยตาเห็นยังไงคะเชิญเชิญเห็นมันเห็นมันหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยักษ์หน้าตาเป็นยักษ์โอเคนี่คือยักษ์สองจุดศูนย์ยักษ์ 2.0 เนี่ยครับเป็นยักษ์ที่ปลอดภัยที่สุดสบายตัวที่สุดเพราะมันจะวิ่งไปหาการเหนื่อยอย่างเดียวคำว่าปลอดภัยคือไม่ต้องใช้ความระวังระแวงอะไรเลยอิสระมากเลยเห็นไหมเอาความรู้สึกของเราเป็นหลักว่าถ้าเหนื่อยปุ๊บหยุดเลยพอนี่ 2.0 แล้วกว่าจะหายเหนื่อยนานนานมากโอเคนะครับชัดเจนนะเอา 2.0 ไว้สลับ 2.5 2.5 เอาไว้ซ้อนใต้ 1.0 เอาไว้ซ้อนใต้ 1.0 อีกทีนึงแสดงว่าทํา 1.0 เสร็จปุ๊บต้องทํา2กับ 2.5 เนี่ยสลับซ้ายขวาเลยเลี้ยงมันไว้เพราะ 1.0 ทําแล้วมันจะอยู่เป็นอาทิตย์เลยโอเคนะผมจะถามว่าตอนนี้หายเหนื่อยหรือยังครับทั้ง2ท่านโอเคนะครับตัวเล็กหายเหนื่อยยังพี่ทียังไม่ได้หายเหนื่อยเลยโอเคหนูฟังเข้าใจว่ายังไงหนูทำไปตามนั้นนะคะตอนนี้จะโฟกัสผู้ใหญ่รุ่นพี่แล้วเนาะโอเคนะให้เด็กทั้งสองนี่ก่อนเนาะพี่ใหญ่เดี๋ยวพี่ใหญ่ทำตามความเข้าใจของตัวเองนะครับผมจะทำยักษ์ให้ทำยักษ์หนึ่งเท้าชิดหัวเข่าชิดชมิปดาร์ทครับจับดูซิว่ามันเป็นยังไงครับตอบผมไปจับเลยครับเป็นยังไงแน่นนอกหรือว่าแน่นในถูกต้องครับนี่คือชมิปดาร์ทนะครับขับนี่ครับหรือขบครามครับคัดครามเนี่ยคืออะไรครับไม่รู้ขบมันไว้ดีมากครับตัวเล็กยูชกัดครับคืออะไรไม่รู้เอามือบิดจมูกครับปึ๊บนี่แหละครับยูชกัดโอเคไหมแปลว่าถูกต้องครับหยุดหายใจเฉยๆดื้อๆเลยโอเคนะครับ5 4 3 2หายใจออกท้องมันจะต้องร้าวครับไปเอาให้ร้าวเราจะเอาท้องเราเนี่ยครับออกจนมันไม่เหลืออากาศอยู่ในท้องให้มันติดแผ่นหลังให้ได้ให้มันร้าวเลยให้มันร้าวท้องร้าวยังร้าวยกมือร้าวยกมือดีพ่อหยบอะไรของเธออะไรของเธอร้าวไหมมันเป็นยังไงหนูลองตอบสิคะใจดีร้าวแล้วมันเป็นยังไงไม่รู้ถูกต้องนี่คือคำตอบครับประเด็นคือคำตอบไม่ใช่คำตอบสิ่งที่ต้องการคือการโต้ตอบเฮ้ยทำไมเข้าใจอ่ะโอ้ย
ข้าใจด้วยเคดีมากอ่ะถือว่าดีมากนะครับนั่นแหละคือความรู้สึกคำว่าร้าวนั่นแหละคือความรู้สึกถามว่ามันต้องคิดไหมครับมันรู้ทันทีว่ามันคือความรู้สึกนี่แหละครับเขาเรียกคอร์สอมันเป็นรหัสความรู้สึกเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาแอลมีลอเขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิตถ้าคุณไม่มีไฟฟ้าสถิตคุณจะไม่รู้สึกถึงความรู้สึกที่มันร้าวแสดงว่าตุ้มตับคุณทำงานดีมากคุณถึงรู้สึกมันโอเคไหมครับชัดเจนนะภาษาทั่วไปบ้านๆเขาเรียกว่าความรู้สึกภาษาธรรมชาติเขาเป็นรหัสเห็นไหมเป็นรหัสนะครับความรู้สึกเนี่ยเป็นรหัสภาษาของกลุ่มสาธุเขาเรียกว่าสตินั่นเองโอเคไหมครับได้4ภาษาเลยไปต่อ5 4 3 2หายใจท้องแฟบท้องร้าวปืดไปร้าวอย่างงอนำนะครับให้มันนำให้ท้องมันนำแล้วมันร้าวเองร้าวเสร็จปุ๊บมันจะตึงหน้าท้องไม่มีรอเรือเราจะใส่รอเรือให้เป็นคำว่าตรึงก็คือหายใจเข้าอกมันจะยืดขึ้นตัวตรงท้องตรึงท้องต้องแข็งมือเช็คสับนี่มันแข็งไหมขออนุญาตครับโอ้ยไม่ได้แล้วหลุดแล้วแข็งไว้แม่รอหน่อยแม่ไปแล้วแม่ได้แล้วให้หายใจก่อนให้หายใจก่อนนะครับถ้ารั่วต้องเริ่มใหม่ไปต่อก็ไม่ได้อะไรโอเคนะครับ5 4 3 2ให้ท้องแฟบครับเชิญครับแฟบปืดหมดเลยหมดนี่ออกปากดิออกปากสิเออมิหน้าล่ะหนูไม่ออกออกปากร้าวยังร้าวเสร็จปุ๊บแล้วตรึงไว้แล้วอยากจะหายมาโถจริงจังหน่อยครับร้าวเสร็จปุ๊บทำเองเลยอย่ารอผมหายใจเข้าอกยืดตัวตรงปืดโอเคนะครับขมิบก้นขับกรามหยุดอากาศสปริงฝ่าเท้าไปสปริงครับไม่ใช่กระโดดอย่างนั้นครับสปริงครับไม่งอเข่าครับเอาใหม่แม่ขอแม่ได้แล้วนี่ดูผมคำว่าสปริงหัวเข่าตึงไม่ใช่อย่างนี้ไม่เอาโอเคนะจบนะไม่เอานะใจดีเธอดูสิรุ่นพี่เธอเขาทำไม่ได้เลยไม่เหมือนเธอเลยอ่ะโอเคไปต่อ5 4 3 2ให้หยอกท้องแฟบครับให้มันร้าวแม่ถือเป็นการซ้อมหลายรอบดีเนาะจะได้ไปทำที่บ้านได้ถูกด้วยไม่ต้องรอผมนะหายใจเข้าเองอกยืดตัวตรงแต่หน้าท้องมันต้องตรึงนะครับเสร็จปุ๊บขมิบก้นขัดครามแล้วก็ชมิปดัตหยุดอากาศแล้วไปเลยครับแคนเซิลโนหยุดผมไม่งอเข่าไงครับนี่ไงผมไม่ได้งอเข่าเลยเห็นไหมยกสูงครับยกเหมือนเราใส่ส้นสูงดีหัวเข่าชิดครับเห็นไหมเท้าชิดหัวเข่าชิดครับปล่อยถอดรองเท้าเลยเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมสปริงฝ่าเท้าขึ้นมาใส่ส้นสูงครับใส่ส้นสูงนั่นแหละเห็นไหมโอเคถอดส้นสูงครับใส่ส้นสูงหัวเข่าชิดด้วยเท้าต้องชิดด้วยใส่ส้นสูงถอดส้นสูงดีอ่ะนี่เข้าใจคำว่าสปริงแล้วเนาะชัดเจนนะขอสปริงแบบไฮสปีดหายใจท้องแฟบเชิญครับไปให้มันร้าวดีมากครับปิ่นโตหายใจเข้าอกยืดตัวตรงชมิปดัตกัดครามแล้วก็ยุดกัดนะครับแล้วสปริงเลยเร็วกว่านี้ครับอย่าช้าครับอย่าช้ายังช้าอยู่ดีใจดีดีมากอย่าช้าแม่เท่าที่ไหวแต่ถ้าเกิดเพิ่มความเร็วได้เพิ่มไปเลยเพิ่มให้มันโผล่พอโผล่มันจะออกปากหลังจากออกปากแล้วเข้าออกจมูกอย่างเดียวไปเร็วกว่านี้ครับ
ไปเร็วกว่านี้ครับเร็วกว่านี้ยังช้าอยู่ยังช้าอยู่นะครับเร็วกว่านี้ลูกเร็วกว่านี้ไปปุ๊บๆเก่งจังดีปิ่นโตดีดีปิ่นโตจับไว้หน่อยลูกจับไว้หน่อยจับไว้หน่อยประคองตัวไว้นะนั่นแหละไปยังช้าอยู่ครับช้าช้าช้าอยู่ช้าขอเร็วกว่านี้ไปไปหยุดอากาศอยู่พยักหน้าหยุดอากาศอยู่ถูกไหมดีพอหายใจครับจมูกจมูกดีนี่เห็นไหมดูยอดขยายเนี่ยไปใกล้ๆเลยเห็นไหมเนี่ยครับนี่นี่ครับยอดขยายอย่าเกรงครับหายใจแรงๆไปเลยอย่าไปเกรงอย่าไปกักเขานี่แหละครับนี่ใจดีหิวเหรอหิวปะไม่หิวนะมองจังเลยโอเคผมจะถามไหมเมื่อกี้ถามหนูว่าอะไรแล้วหนูถามใครแล้วแม่ถามหนูว่าอะไรเห็นไหมครับเราถามกันเองเราก็ต้องตอบกันเองสิครับเราไปเอาความรู้สึกของเขามาได้ยังไงล่ะตอบครับเชิญก็เบาตัวทั้งตัวแล้วก็เชิญครับมันมีความรู้สึกว่ามันคล่องขึ้นอะไรแบบนี้ในการเคลื่อนไหวหรืออะไรต่ออะไรพวกเนี้ยมันจะคล่องขึ้นนะถามว่าถ้าผ่านกับลุงงอกกับที่ทำเองอันไหนคล่องตัวกว่ากันก็ต้องออกแบบนี้มากกว่าเฮ้ยคุณลุงนี่ไม่ง้อลุงแล้วเนี่ยไม่เพราะคุณลุงก็บีบแล้วก็ให้แต่ตรงนี้เราได้ได้ทุกส่วนไงคะไม่ง้อลุงแล้วอ่ะง้อด้วยทั้งสองเพราะตรงนี้มันได้ทุกส่วนไงจะบอกว่าถ้าไม่ได้ลายเส้นที่เป็นตัวงับอากาศมาตัวภาษาเนี่ยครับภาษาเนี่ยมันมีเสียงซ่อนอยู่ภายในในเสียงเนี่ยมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ไอ้ตัวนี้แหละครับที่มันเป็นแมสเซจที่มันไม่เคยขาดช่วงถ้าเป็นภาษาทั่วไปที่เข้าใจง่ายเป็นค่าคงที่มีผ้าปูโต๊ะที่เป็นโต๊ะอาหารไหมครับเคยกินผ้าปูเคยกินข้าวที่มีผ้าปูโต๊ะไหมมีจานมีชามมีซ้อนมีซ่อมมีนู่นมีนี่ตัวของค่าคงที่ก็คือผ้าปูโต๊ะที่เวลาดึงแล้วของที่ทุกอย่างเป็นไงครับดึงผ้าออกของทุกอย่างมันก็จะหล่นหมดหล่นหมดสั่นสะเทือนไวเบรชั่นหมดนั่นแหละครับคือค่าของที่คือพลังงานโดยสุดที่ลุงว่าเนี่ยได้คิดแล้วเห็นไหมครับนี่แหละครับเอาไปสงสัยเป็นการบ้านต่อตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ทำให้เบาครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้มันเบาเอาไปคิดต่อเอาไปทำกันบ้านต่อนี่แหละครับทำไปเรื่อยคิดไปด้วยเดี๋ยวมันจะโตแล้วมันจะรู้เองแล้วมันจะเข้าใจเองเพราะนี่แหละครับคือเอาความเข้าจำที่ฟังแล้วงงๆเนี่ยแหละครับมันเป็นปรัชญาเพราะมันเป็นปรัชญามันเป็นความสงสัยเพราะเวลามันทำได้มันจะรู้สึกได้เฉพาะตัวคนนอนข้างๆก็ไม่มีสิทธิ์รู้เราไม่ใช่ความลับด้วยมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวเกินกว่าและเกินกว่าด้วยครับเวลามันมีมันเกิดขึ้นอย่าตกใจให้รู้สึกและหายใจตามอย่างเดียวเรียกตามความรู้สึกตามดูตามรู้เห็นไหมครับหลับตาทำปุ๊บเผื่อมันเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในตานี่จะไปสเต็ปหนึ่งเรื่องที่ว่ามาไม่ใช่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่นั่งธรรมะไม่ใช่การทำสมาธิไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องมนุษย์ทั้งสิ้นพูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับไอ้ความเบาเนี่ยครับมันเกิดจากการฉีกขาดของความไม่บริสุทธิ์ของอากาศที่เราอาจจะแทรกเข้าไปในตัวเรามันผ่านตัวเราตัวเราตรงไหนย่อขยายตรงนี้ครับเห็นไหมตอนแรกกังวลระแวงว่ามันจะปุ่งมันจะปวดมันจะนุ่นจะนิ่มมันจะรวดจะร้าวเห็นไหมครับมันไม่สะเทือนเลยครับเพราะหัวใจสำคัญของมันนะครับมันถูกทำงานอย่างเต็มที่มันจึงซับพอร์ตทั้งองคาพยพเลยเห็นไหมแทนที่เราไประวังเราไประแวงเราไม่เข้าใจมันเราเข้าใจมันแล้วครับตอนนี้ผ่านความรู้สึกเราที่มันเบาปลงโล่งสบายก็มันเบาอ่ะใช่จะแปลอย่างอื่นบ้างครับเสียงซ่าแสดงว่าแบตนี้หมดหนูต้องเสียบแบตนี่พ่อหนูใช้ไวเลสตัวเดียวกันหนูใช้เทอร์มินอลของซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันฮาร์ดแวร์มันต้องใช้แยกกันมันเลยซ่าถ
ูกแล้วไม่ไม่อยากคิดเป็นการบ้านเชิญครับอยากจะถามเลยว่าเออถ้าบนโต๊ะคือพลังงานบริสุทธิ์ได้แต่ที่นี่อาหารบนโต๊ะก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อาหารบนโต๊ะถูกและเมื่อเราดึงผ้าปูตัวเอาบริสุทธิ์เธอไปแอบขโมยข้อมูลมาจากไหนไม่ก็ตอบอะคลิกที่นี้ไอ้อย่าเอาแล้วก็กับความรู้ที่คุณลุงให้ครับครับครับถูกต้องครับถูกต้องความเข้าใจที่คุณลุงให้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเราจะต้องไปหาความบริสุทธิ์ซึ่งผมบอกอย่าไปพลังงานบริสุทธิ์ถ้ามีอยู่ 7,000 ล้านคนจะเข้าได้ถ้าเป็นมนุษย์เข้าได้แค่คนเดียวความเป็นหนึ่งเดียวมีสิทธิ์ถือครองเพียงแค่คนเดียวไม่งั้นเขาจะไม่เรียกความเป็นหนึ่งเดียวโอเคนะความเป็นหนึ่งเดียวถ้าเป็นมนุษย์เข้าได้คนเดียว2เวลาจะใช้เวลาจะใช้ก็ใช้ได้แค่คนเดียวพลังงานบริสุทธิ์ค่าของที่เนี่ยให้ผ้าปูโต๊ะเนี่ยนะครับชัดเจนนะผ้าปูโต๊ะเปรียบเสมือนหนึ่งเราดูผ่านหน้าจอที่ผ่านเสียงผ่านแสงเคยดูไหมครับดูทุกวันดูแล้วเราอยู่บนโต๊ะที่อยู่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันไปได้ยังไงคิดดูเห็นไหมนี่แหละครับคือศักยภาพของค่าคงที่อยู่คนละที่อยู่คนละถิ่นอยู่คนละประเทศอยู่คนละตำบลอยู่คนละอำเภอแต่มันรู้สึกถึงกันได้ยังไงผ่านเสียงก็ได้ผ่านแสงก็ได้ผ่านไฟฟ้าสถิตก็ได้ผ่านอากาศเห็นไหมครับผ่านหน้าจอเห็นไหมครับเออนี่แหละครับคือภาพปูโต๊ะที่ว่าไม่มีอะไรนะครับไม่มีเสียงไม่มีแสงนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีผิวสัมผัสไม่สามารถวัดค่าได้เลยครับมันจึงเรียกว่าเป็นค่าคงที่ชัดเจนนะครับค่าคงที่ถ้าเป็นกลุ่มสาธุเขาก็คือเรียกว่าพระธรรมความว่าง emptiness วิทยาศาสตร์เรียกอีเธอร์แหมไอ้กะสุจตาปรมัตถธรรมสัจธรรมเขาเรียกนะเขาเรียกนะครับเขาเรียกแต่คุณลุงเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมครับสิ่งนี้ครับมันซ่อนอยู่ในแสงหรือสิ่งนี้มันซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงโอเคนะครับซ่อนอยู่ในโฟนอนของเสียงตัวไวเบชั่นของขันเงินขันทองนั่นแหละขันขอทานนั่นแหละโอเคนะครับซ่อนอยู่ในฝ่ามือในการที่จะโบกสะบัดโอเคไหมเคลียร์เนาะโอ้สุดยอดมากเลยเลยไม่ต้องไปคิดเป็นการบ้านเลยได้โอเคเนาะก็เผื่อถ้าไม่ถูกก็จะต้องกลับไปคิดใหม่ดีครับดีต้องหาคำตอบมันดีครับให้ได้เป็นไงเธอโอเคป่ะตอนนี้ถามว่าโดยรวมเป็นยังไงครับก็รู้สึกเบาดีเบาตัวไหนครับเบาตรงไหนบ้างเบาหมดเลยเฮ้ยเธอจะโกหกฉันอีกแล้วไม่ได้โกหกลุงออกจับกับเธอทำเองอันไหนเบากว่ากันสองอย่างสองอย่างพอกันถ้าคิดอยู่แสดงว่ายังไม่รู้สึกดีพอถ้าคิดอยู่ถ้าคิดอยู่นะฟังดีนะเนี่ยคิดไหมใจป่ะเอาแบมือมาอีกทีนึงแบมือมามันรู้สึกยังไงเจ็บเจ็บปะสิต้องคิดไหมไอ้ต้องโอเคจับครับแม่พักได้เลยพอแล้วไม่ต้องทำแล้วพอแล้วถ้าอยากทำทำนะแม่ยินดีครับถ้าอยากทำถ้าแม่อยากทำนะใจดีรุ่นพี่หน่อยหนูชื่ออะไรนะคะปิโตเปี้ยวปิวเปี้ยวผู้เปี้ยวพี่พระเอกผมมานี่ครับโอเคอีแก้วอ่ะติดตามในเขย่ายักษ์เพราะว่าเวลาที่เราจะใช้ตัวอื่นในการซอฟแรงมันจะต้องใช้64มันจะได้โล64จะเรียกอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าใช่เข้าไปในขยาวยักษ์ก่อนแล้วไปเขียนโพสต์เลยว่าขอ64มา1เมตรเดี๋ยวเขาจะจัดมาให้มันต้องใช้64ถ้วยเป็นตัวท่านอนตัวนี้เป็นตัวทำหยาบอีตัว64เป็นตัวทำละเอียดเดี๋ยวมันจะได้โฟมทั้งแนวตั้งและแนวราบโอเคนะครับโอเคมาพี่มังกรพี่อะไรนะมังกรฮะออโต้เก่งเราจะบอกว่าเธอต้องตั้งใจทำถ้าเธอไม่ตั้งใจทำเนื่องจากว่าเธอไม่เคยรู้จักเราเธอไม่เคยรู้จักสิ่งที่เขาทำกันแต่ถ้าเธอไปอยู่ในโลกของเขย่ายักษ์เธอจะไม่สงสัยมันตอนนี้เธอไม่ยอมจับมันแบบเหมือนจับทอง50กิโลกรัมเพราะเธอกลัวอย่างเดียวว่ามันจะหายหรือไม่หายถ้าเธอจะหายหรือไม่หายเธอต้องทำอะไรก่อนหายหรือไม่หายคิดว่าต้องจับมันก่อนไหมครับ
ถ้าไม่จับมันเธอก็ไม่รู้เนาะแล้วถ้าเธอกอดมันแบบกอดแล้วมันหลวมๆปล่อยได้มันก็ไม่อยู่กับเราถูกไหมมันต้องจับให้แน่นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทักษะนี้ครับเป็นทักษะที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้คุณน้าเนี่ยผ่าตัดมาเขายังเบาได้เลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเธอจะต้องใส่รายละเอียดกับมันและต้องใส่ความตั้งใจและจริงจังกับมันเท่านั้นเองถามว่าใครอ่ะเป็นคนจริงจังกับเธอเชิญตัวเองตัวเองแอบนี้แสดงว่าเข้าใจครับโอเคนะครับประเด็นของประเด็นก็คือว่าเท้าชิดถอดรองเท้าครับหายใจออกท้องแฟบหายใจออกท้องแฟบให้มันร้าวครับไปให้มันร้าวเลยมันต้องร้าวถ้ามันไม่ร้าวมันไม่เข้านะครับร้าวเสร็จปุ๊บไม่ต้องรอผมหายใจเข้าอกยืดอกมันจะยืดหายใจเข้ายืดแต่ท้องมันต้องตรึงอยู่นะครับตัวตรงเมื่อไหร่ชมิปดาร์ดเลยคัดครามยุสการ์ดแล้วสปริงไปเอ้ยเร็วกว่านี้ยังช้าสปริงต่ำมากสปริงสูงหน่อยสปริงเร็วกว่านี้ยังช้าอยู่ปะโถมีแรงแค่นี้ได้ยังไงอ่ะเวลาได้ตังอ่ะดิ้งกว่านี้อีกปะโถเร็วๆอย่าช้าไปสุดแรงเกิดหนีหนีเลยต้องหนีตายครับไม่หนีตายไม่ได้เราไม่รอดแน่ครับดูน้องดิดูใจดีดิหูขนาดตัวใหญ่ขนาดแล้วเราดูปิ่นโตเลยเป็นไงปิ่นโตเลยวันนี้ลูกไปเลยวันนี้ไปให้มันโผล่ครับไปช้าไม่มีประโยชน์ครับเราทำอะไรเชื่องช้ามาตลอดเราถึงได้ตัวหนาขนาดนี้นะครับเห็นไหมครับไปเร็วเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไปเร็ววิ่งสับเลยสับ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 ไปไกลๆเร็วกว่านี้ครับยังช้าอยู่อยู่อากาศอยู่ถูกต้องดีหายใจครับหายใจแรงๆตามเขาเลยครับตามเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะโคตรเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยนะหายใจไว้หายใจไว้หายใจไว้ครับหายใจไว้รอหายเหนื่อยก่อนรอหายเหนื่อยยังมันทรมานที่สุดตอนไหนตอนเหนื่อยตอนเหนื่อยแสดงว่าฟังให้ดีนะตอนเขย่าตอนมันโผล่นี่มันออกปากตอนที่มันโชกนี่เข้าออกจมูกถามว่าเหนื่อยตอนไหนที่สุดเหนื่อยตอนทำตอนเขย่าทั้งนั้นน่ะตอนที่ทำอยู่เขย่าเหนื่อยที่สุดตึงขาไหมตึงค่ะตึงหลังยังตึงด้วยนะโอเคนะตึงด้วยนะไว้ดีเสร็จปุ๊บตอนมันโผล่รู้สึกยังไงก็รู้สึกเบาเบาหลังเบาขาไหมหรือว่ายังตึงอยู่เบาหมดเลยมันส่งสัญญาณเธอมากเลยรู้ป่ะมันส่งสัญญาณให้เธอมากมายเลยแล้วเธอทำเองด้วยเธออย่าเอาความนึกคิดอย่าเอาความนึกคิดอย่าเอาอารมณ์บันทึกไปครอบงำความรู้สึกเด็ดขาดไม่งั้นเธอจะไม่โฟล์ฉันจะบอกให้เลยความรู้สึกคือการเหนื่อยทำให้ตัวเองเหนื่อยการเหนื่อยมันไม่ได้คิดอะไรเลยเหมือนมาตีเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันเจ็บอย่างเดียวนั่นแหละคือความรู้สึกโอเคไหมครับใช้ความรู้สึกมากกว่าความนึกคิดถ้าเป็นเรื่องตัวเราหมายถึงเข้าไปในตัวเราอะถ้าเราจะรักษาตัวเองเขาเรียกรักษาความรู้สึกให้มันเบาถ้าเธอต้องการเบาเธอต้องทำให้ตัวเองหาโน เธอเบาได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เธออะไรเธอเธอมีอะไรเธอจัดระเบียบร่างกายแล้วเธอก็เขย่าเธอบอกเหนื่อยเพราะเธอเบาพอโชคเธอรู้สึกยังไงมันเป็นยังไงก็ดีอะไรดีก็เบาดีค่ะเบาดีแสดงว่าตัวไหนที่มันหนักที่สุดตอนนี้ตอนเขย่าเมื่อเขย่าเธอทรมานที่สุดแต่เธอมาเจอเบาที่สุดหลังเขย่าแล้วเธอมาดีที่สุดไหมตอนที่เธอโชคโอเคแล้วถามว่าเธอจะทำยังไงให้เธอเบาแล้วดีที่สุดต้องทำอีกที5 4 3 2ให้หยอกท้องแฟบครับเอาดิแฟบนะแฟบไปแล้วให้ราวราวๆๆเอาทิ้งเลยโยนทิ้งที่อยู่ข้างเคียงอ่ะนะเค้าบอกว่าโหตรวจได้แบบโหมันน่าจะถูกโยนทิ้งไปตั้งนานแล้วเราก็เอาราวยังราวปุ๊บอันนี้ไม่เอาคมิบดาร์ทเอาคัดครามแล้วก็ยูสการ์ดอย่างเดียวเขย่าแยกขาได้
ยู่อากาศอยู่นะลองปล่อยสิงอเข่าได้งอเข่าได้นะสับเท้างอตัวกวางแขนท้องต้องตึงอยู่นะหยุดการอยู่นะไปไว้นี่ไปไว้ก่อนนี่เร็วใจดีเร็วเร็วกว่านี้ครับอย่าช้าอย่าช้าครับดูผมดิโทษดูใจดีดิพระเจ้าบอกโทษเฮ้ยเร็วกว่านี้ครับดีเร็วกว่านี้ครับอย่าช้าอย่าช้าไปให้มันสุดไปให้มันสุดอย่าช้าเร็วๆอย่าเร็วโอเคดีครับดีมากครับหายใจไว้ดีครับโชคครับโชคโชคครับตามตามดีดีดีตามสังเกตไหมว่ามันหายเหนื่อยเร็วหรือเปล่ามันจะโชคอย่างนี้ปืด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 มันไม่ใช่ปืดอย่างนี้ปืดปืดมันเป็นแบบไหนนี่ชุดที่หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันหนึ่งหรืออันสองอันหนึ่งที่ข้างบนเลยครับนี่แหละคือโชคตามเขาอย่ากักอย่าตั้นอย่าเกรงอย่ากักทำแบบนี้ให้ได้ทุกครั้งที่ตื่นเช้ามาท้องมันว่างให้ทำตัวนี้เลยทำตัวนี้เขาเรียกว่า 2.5 ถ้าเป็น 2.0 คือไม่ต้องใช้ท้องใส่มันสับมันให้เต็มที่เลยนั่นแหละให้สุดแรงเกินถ้าเธอยังจะช้าอยู่เธอไม่ทันตัวเองไม่พอต้องหนีตายเก็บปะจบไหมตอนนี้รู้สึกยังไงความรู้สึกเดียวเลยโอเคมากโอเคมากสุดยอดเนาะยอดอันนี้เขาลูกใครเมทซ่าลอนลอนแล้วปิโตอ่ะโอเคแล้วปูเปี้ยวไม่อยู่บ้านอ๋อใจดีหนูรู้สึกยังไงคะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรเราโอ้โหเต้นตั้งนานแล้วนั่งได้ครับยังไงมันเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเป็นยังไงเบานุ่มโปร่งโล่งสนุกสนุกดีกลับไปบ้านทำแบบนี้ไหมคะทำเนาะทำดูนะทำเองนะทำกับเพื่อนๆเนาะโอเคไหมครับปูเปี้ยวเป็นไงครับเหนื่อยเหนื่อยเสร็จแล้วเริ่มเป็นไงได้ป่ะได้ค่ะให้พี่ปู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 ถือใส่เสยก่อนใส่เสยก่อนโอ้โหรู้ด้วยรู้ด้วยรู้ด้วยพอเหนื่อยแล้วเป็นไงครับหลังจากเหนื่อยเหนื่อยหลังจากเหนื่อยแล้วก็ต้องพักเหนื่อยโอเคไปนอนพักเลยครับไปนั่งพักเลยไปพระเอกไปหาพระเอกเอาไปให้พระเอกเป็นไงครับปิโตถือเขาถือด้วยถืออ่ะบอกเป็นไงครับรู้สึกไงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากไหมเหนื่อยกว่าเล่นหรือว่านี้เหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าที่เราเล่นปกติหรืออันเนี้ยเหนื่อยกว่าเราเล่นเหนื่อยกว่าแสดงว่านี้เหนื่อยน้อยกว่าพูดไมค์พูดใส่ไมค์ด้วยอันนี้เหนื่อยกว่าหรือว่าเหนื่อยเล่นเหนื่อยมากกว่าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเล่นเหนื่อยกว่าเล่นอะไรบ้างครับเล่นกับพี่เล่นกับพี่อย่าลืมแนวเด็กนี่ละกันสวัสดีเนาะขอบคุณมากครับบ๊ายบายเจอกันยินดีครับยินดีครับ